พร้อมไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะขออนุญาตทดสอบเสียงกันก่อนนะคะเสียงตอนนี้โอเคอยู่ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวบางขออนุญาตลองเช็คจากมือถือตัวเองก่อนสักนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะกับสาขาใหม่นั่นเองเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะคะโอเคเสียงดีมากเลยเสียงแสงดีด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะแล้ววันนี้ทุกท่านนะคะก็อยู่กับแบมเช่นเคยค่ะเห็นหน้าแบมเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมบรรยากาศของสาขาใหม่ค่ะแล้ววันนี้แน่นอนไม่ให้ทุกท่านพลาดนะคะกับสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นะคะสาขาที่ชื่อว่า B Quick นะคะ Caltech กาญจนาพิเศษชาวธนบุรีห้ามพลาดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดให้บริการกันอย่างเป็นทางการวันแรกเลยค่ะด้านในมีโปรโมชั่นหลากหลายรายการกิจกรรมโปรโมชั่นของเราเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีนาคมค่ะสำหรับท่านไหนที่รับชมอยู่นะคะสามารถทำการกดหัวใจรัวๆนะคะรัวกระดิ่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะแบมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่อดใจรอไม่ไหวอยากรู้ละว่าโปรโมชั่นมีอะไรอยากรู้ละว่าข้างในบรรยากาศสาขาเป็นยังไงบ้างแอบกระซิบเลยนะคะว่าสาขานี้บรรยากาศสาขาการจัดตั้งและจัดเรียงไม่เหมือนสาขาอื่นถ้าหากว่าพร้อมแล้วตามมาค่ะจะพาไปรู้จักสาขานี้ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะเริ่มกันจากบรรยากาศรอบๆสาขากันก่อนเลยโอ้โหสาขานี้นะคะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลล้านเอเคอร์นะคะสำหรับสาขานี้นะคะจะอยู่ในปั๊มน้ำมันคาลเทคนะคะการเดินทางมาสาขานี้ไม่ยากเลยค่ะนะคะสาขานี้ทุกท่านขาง่ายๆเลยค่ะจะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะคะมุ่งหน้าตรงไปทางพระรามสองเจอปั๊มน้ำมันคาลเทคค่ะปั๊มแรกอยู่ซ้ายมือให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายฟุ๊บเข้ามาจะเจอศูนย์บริการ B Quick เนี่ยค่ะที่เปิดให้บริการรอคอยทุกท่านอยู่นะคะเน้นย้ำเลยว่าเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าโปรโมชั่นจะต้องมีให้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีนาคมย้ำเลย1ถึง5มีนาคมนะคะมีโปรโมชั่นให้อยู่ซึ่งบอกเลยว่าโปรโมชั่นคือครบรถครบเครื่องมากๆนะคะท่านไหนที่เป็นคนที่รักรถเนี่ยค่ะห้ามพลาดไลฟ์นี้โดยเด็ดขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามามาแล้วอย่าลืมทำการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มีคำถามสามารถสอบถามและทิ้งคำถามไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมีแอดมินน่ารักน่ารักคอยตอบคำถามให้ยางไซนี้เป็นยังไงน้ำมันเครื่องเป็นยังไงโปรโมชั่นอะไรบ้างเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ทำการกดหัวใจมารัวๆกันได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปค่ะสำหรับจุดแรกที่แม่อยากจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะคะและนี่คือบรรยากาศสาขาของเราจริงๆในขณะนี้เลยขณะนี้เป็นเวลา18นาฬิกา5นาทีนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้ก็คือแสงจริงสีจริงนะคะอะจุดแรกที่อยากจะพาไปทำความรู้จักค่ะเห็นไฮไลท์ยิ่งใหญ่อลังการการสร้างขนาดนี้ไม่มาจุดนี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นล้อแม็กนะคะซึ่งแน่นอนว่าล้อแม็กที่อยู่คู่บุญกับ B Quick มาอย่างเนิ่นนานค่ะพลาดไม่ได้เลยกับล้อแม็กจาก SSW นะคะซึ่งแบรนด์นี้การันตีได้เลยค่ะมีการรับประกันหลังการขายนะคะมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเทิร์นยางด้วยถ้าใครสนใจเทิร์นล้อแม็กเนาะก็สามารถนะคะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะซึ่งขอบมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด14นิ้วเป็นต้นไปค่ะสแตนดาร์ดรถของเราจะใส่กันอยู่สักประมาณขอบ15นะคะ16ประมาณนี้นะก็มาดูกันได้มีหลากหลายรูปแบบค่ะอยากได้แบบคมเข้มแบบใส่ซิ่งสายแซบนะคะอยากจะเป็นแบบท่าจองซาวหรือว่าจะเป็นแบบแดนซ์อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะคะเท่ๆคูลๆโยอะไรอย่างนี้ให้เลือกกันหมดเลยนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้สำหรับล้อแม็กนะคะท่านไหนที่รับชมอยู่ในไลฟ์นี้และเน้นย้ำค่ะว่าโปรโมชั่นดีเฉพาะวันที่1ถึงวันที่5มีนาคมล้อแม็กจะโปรโมชั่นให้ส่วนลดสูงสุดให้ถึง 50% โอ้ 50% เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีแฟนอยากจะได้ล้อแม็กอยู่แล้วถึงระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหรือวันนี้มาดูศูนย์บริการแล้วอยากจะเปลี่ยนยางไปด้วยแล้วเปลี่ยนขนาดล้อแม็กให้แบบอัพใหญ่ขึ้นวันนี้โปรโมชั่นส่วนลดจะสูงสุดที่ 50% ดังนั้นแล้วห้ามพลาดมาเจอกันที่สาขานี้ได้เลยค่ะย้ำว่าแค่เฉพาะสาขานี้สาขาเดียวที่มีโปรโมชั่นนี้ไปสาขาอื่นไม่ได้โปรนะคะโอเคสำหรับล้อแม็กเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันอีกนิดนึงได้ไหมเอ่ยอ่ะตรงนี้ขออนุญาตทุกคนค่ะ
ผ่านช่วงมิติเวลาตัน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 อย่างสามแถมหนึ่งตึ้งนี่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะแนะนำว่าโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่เรื่องยางต้องนึกถึงบีคลิกค่ะเรามีการจัดโปรโมชั่นยางสามแถมหนึ่งไม่จำกัดจำนวนนะคะสามารถเลือกยางได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่บีคลิกมีจำหน่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องมานั่งลงทะเบียนค่ะคุณลูกค้าค่ะมาตอนไหนก็ได้นะคะ8โมงเช้าถึง3ทุ่มรับโปรโมชั่นนี้ทันทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีนาคมอยากให้ทุกคนมาการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยและนอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรเครดิตนะคะในการแบ่งชำระได้อีกแบบหลากหลายรายการเลยท่านไหนมีบัตรไหนนะคะก็สามารถเลือกเข้ามาใช้บริการกันได้ 0% นานถึง6เดือนคือมันคุ้มมากค่ะทุกคนค่ะได้ทั้งยางคุณภาพราคาดีนะคะแล้วก็วันนี้จัดโปรโมชั่นแบ่งชำระได้ด้วย 0% นานถึง6เดือนธนาคารไหนเลือกได้เลยค่ะเอาล่ะไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะสำหรับนะคะจุดแรกที่คุณลูกค้าเวลาเข้ามาใช้บริการจะเจออะไรบ้างขออนุญาตทำการพูดค่ะตื่นตื่นตื่นอ่ะไม่ใช่เข้ามาค่ะนะคะจุดนี้นะคะขออนุญาตอาจจะมืดสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะด้านในมียางให้เลือกกันหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้ออย่างที่บัมบอกไปนะคะมียี่ห้อไหนบ้างเรามียางตลาดหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโยโกฮาม่าก็มามิชลินห้ามพลาดเลยค่ะนะคะตามมาด้วย BF Goodrich นะคะ Goodyear นะคะมิชลินนะคะมิชลิน Bridgestone นะคะแล้วก็ยังมีดันลอปด้านในด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่แบบว่าอยากจะพูดแบบอันยองเรียวเน็กเซนนะคะรุ่นนี้เลยนะคะเป็นยางสัญชาติเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีคอนติเนนทัลนะคะยางอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะคะเพอร์รี่นะคะใครที่แบบว่าเป็นสายเพอร์รี่สายรถแซ่บรถซิ่งเพอร์รี่ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามมาด้วยมิชลินเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะบนฉลากเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรเต็มไปหมดเลยนอกจากในส่วนของที่เป็นรายละเอียดของตัวยางแล้วนะคะปกติแล้วยางที่บีคลิกนำมาจำหน่ายค่ะจะมีส่วนของการระบุนะคะอย่างเช่นตัวนี้ระบุอายุของยางนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น0523ใช่ไหมคะหลายท่านสงสัย0523คืออะไรใบหวยหรือเปล่าไม่นะคะรอบนี้ไม่ออกตัวนี้เนาะออกไปแล้วนะคะ0523 05คือสัปดาห์ที่ผลิตค่ะอย่างเช่นนะคะ1เดือนเนี่ยมี4สัปดาห์นะคะก็ประมาณมกราต้นกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็จะเป็นนะคะผลิตปีนี้เลยปีล่าสุด23นะคะใหม่ๆสดๆร้อนๆอบจากเตาเนี่ยค่ะนำมาส่งให้ที่สาขานี้เลยนะคะอันนี้คือการดูอายุของยางนะคะยางใหม่ต้องที่ BQuick เท่านั้นจ้ะนะคะถัดไปเราไม่ได้มีแค่ยางแบบเดียวนะคะเรายังมียางของรถนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะคะปกติแล้วเราจะมีรถเก๋งใช่ไหมคะมีพิกอัพนะคะมี SUV นะคะแล้วก็มีรุ่นอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะจะเป็นขอบยางเนี่ยอยู่ที่ R16 นะคะแล้วก็มีไปจนถึง R18 นะคะซึ่งจะเป็นไซส์ใหญ่แบบบิ๊กบอมนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่คือบอกเลยว่าเป็นยางที่ไซส์ใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมี Goodyear นะคะตัวนี้ขอบ17นะคะนี่เลย Bridgestone นะคะตัวนี้ขอบอยู่ที่18วิธีการดูขอบดูตรงนี้ค่ะเขาจะมีรหัสยางตรงนี้265 60 R18ก็จะเป็นทั้งในส่วนของความลึกความหนาของแก้มยางนะคะแล้วก็ขนาดวงล้อของยางนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆเรื่องของยางย้ำวันนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ3แถม1ผ่อนชำระได้ 0% นานถึง6เดือนนะคะ3แถม1คุ้มมากดังนั้นแล้วใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะเอารถของเราเนี่ยที่ถึงระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเนาะมาดำเนินการได้เลยเพราะว่าราคายางที่นี่ถูกมากคุ้มมากหรือท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรสอบถามก่อนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1153นั่นเองค่ะคอลเซ็นเตอร์โทรง่ายเลยที่หมายเลข1153นั่นเองนะคะเอาเป็นว่านึกถึงเรื่องยางวันนี้แนะนำมาเปลี่ยนที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนั่นเองนะคะขออนุญาตแพนกล้องไปด้านนู้นนิดนึงนี่อันนี้นะคะคือลูกค้านะคะที่เข้ามาใช้บริการที่สาขาแบบจริงๆทรงยางแบดล็อกไม้แค่นี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนของลูกค้าเนี่ยถ้าหากว่าเข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะจุดแรกเลยอันดับแรกนะคะจะต้องเข้ามาพูดคุยกับเจ้าที่ของเราค่ะเพื่อให้คำแนะนำเนาะว่าสมมติลูกค้าอยากจะเปลี่ยนยาง
ตอนนี้มียางรุ่นไหนขอบแบบนี้ตอนนี้มียี่ห้ออะไรให้เลือกกันบ้างและแต่ละรุ่นแต่ละขอบแต่ละขนาดมีราคาแบบไหนสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนตกเดือนละเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ค่ะเราเป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและสามารถจบราคาที่จุดนี้ละตรงนี้ได้เลยค่ะเอาล่ะจุดถัดไปนอกจากจุดแรกที่ลูกค้าจะเจอแล้วนะคะแบรนด์ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่ะที่แบรนด์เชื่อว่าเลยเนาะหลายๆคนนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ก็อาจจะรู้จักคนสักหนึ่งคนค่ะที่สามารถเป็นทั้งมิสเตอร์เอเวอร์ทิงนะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำรวมถึงทั้งมาที่นี่แค่เอ่ยชื่อทุกคนจะรู้จักเลยอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำมาไปด้านนู้นเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับผู้ชายที่หล่อที่สุดดูดีที่สุดไม่เกรงใจใครด้านนี้เลยค่ะนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะถ้าหากว่ามาที่นี่เนี่ยจะต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีต้องรู้จักคนนี้ก่อนนะคะแต่บอกเลยว่าคนนี้คิวฮอตมากคิวทองมากนะคะนั่นก็คือผู้จัดการสาขานั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาสามารถสกิดแล้วก็เอ่ยชื่อคนนี้เลยทุกสาขาก็คือจะมีผู้จัดการสาขาละหนึ่งคนนะคะให้ได้ร่วมพูดคุยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้พี่ผู้จัดการสาขานะคะแนะนำเกี่ยวกับสาขาคร่าวๆนะคะแนะนำตัวทำความรู้จักเผื่อครั้งถัดไปที่ลูกค้าผ่านเข้ามาใช้บริการที่สาขานี้นะคะก็สามารถเอ่ยชื่อถึงเพื่อแบบจะได้รับการบริการที่ดูแลกันอย่างเต็มที่และประทับใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ขอเสียงพี่ผู้จัดการหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะน้องขออนุญาตก่อนนะคะตรงนี้ตรงนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้พี่ท่านนี้พี่ผู้จัดการของเรานะคะแนะนำตัวกันก่อนชื่อพี่อะไรคะสวัสดีครับผมบอลนะครับสุพจน์คงเพชรครับพี่บอลใช่ไหมคะใช่ครับพี่บอลนะคะเป็นผู้จัดการสาขาคาเทคกาญจนาครับเปิดใหม่ล่าสุดวันนี้เลยใช่ครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นมากวันนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะมากไหมคะวันนี้เยอะมากเลยครับวันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงเช้าถึงสามทุ่มครับแปดโมงเช้าถึงสามทุ่มใช่ไหมคะมาสิบโมงเจอไหมเจอครับมาทุ่มหนึ่งเจอไหมเจอครับโอเคคณิตคิดเร็วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่บอลนะคะก็อยากให้พี่บอลเชิญชวนลูกค้าที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะมาสาขานี้เดินทางยังไงมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มได้เลยได้ครับก็เรียนเชิญลูกค้าเข้ามาเยอะกันเลยนะครับตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะครับเป็น3แถม1ครับคุณลูกค้าก็เข้ามาได้เลยครับตอนนี้อยู่เส้นกาญจนาครับถ้ามาไม่ถูกก็ตั้ง GPS ก็ได้ครับอยู่ข้างสำนักงานเขตบางแคนะครับและมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะตอนนี้จะเป็นยางนะครับจะเป็น3แถม1ครับส่วนเบรกโชคนะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นลด 25% ครับโปรโมชั่นจัดหนักแล้วตอนนี้ยาง3แถม1ถ้าแบบอยากใช้เป็นบัตรเครดิตพอจะใจดียังไงได้ครับก็จะมีเป็นผ่อนครับผ่อน 0% ครับ6เดือนครับได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยครับที่บิ๊กบิ๊กมีจำหน่ายครับที่เรามีจำหน่ายนะคะช่วงนี้อาจจะแบบช็อตช็อตนิดนึงบ้างก็คือแบงบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตแบ่งชำระได้ผ่อนกันสบายๆเลยเนาะก็คือเอาเงินไปทำอย่างอื่นสามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยนั่นเองค่ะอันนี้คือโปรโมชั่นคร่าวๆและการเดินทางมาสาขานี้ก็บอกไปแล้วว่าอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานเขตบางแคชาวธนบุรีห้ามพลาดปักหมุดไปเลยนะคะว่าถ้านึกถึงเรื่องรถเรื่องยางต้องมาที่สาขานี้เลยใช่แล้วต้องมาหาพี่ผู้จัดการที่ชื่อว่าชื่อพี่บอลก็ได้ครับพี่บอลใช่ครับพี่บอลยิ้มเชิญใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์ให้น้องหน่อยอ่ะโอเคตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่บอลนะคะพาไปเดินชมรอบๆตามช่องให้บริการแล้วก็แนะนำแต่ละจุดของศูนย์บริการกันช้าๆแต่ละจุดก่อนๆได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับตรงนี้มีช่องให้บริการทั้งหมดกี่ช่องอะคะตอนนี้สาขานี้มี6ช่องซ่อมครับ6ช่องซ่อมก็คือนับทุกช่องเป็นแบบนี้ใช่ครับผมนับตั้งแต่นี่ครับ1 2 3 4 5ไล่ไปครับจนช่องสุดท้ายใช่ครับแต่ละช่องนี้ให้บริการเหมือนกันหมดมั้ยคะหรือมีความต่างยังไงกันบ้างเอ่ยแตกต่างครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับช่องแรกเนี่ยก็เป็นรถทั่วไปสามารถใช้บริการได้ปกติแต่เป็นช่องนี้สำหรับตั้งศูนย์ครับช่องหมายเลข2ใช่ไหมคะเอาไว้ตั้งศูนย์ล้อครับอ๋อเอาไว้ตั้งศูนย์ล้อโดยเฉพาะใช่ใช่ครับผมการตั้งศูนย์ล้อนี่ต่างกับไม่ตั้งมากไหมคะต่างครับเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยแนะนำตั้งทุกครั้งครับมันได้ใช้ศูนย์ล้อเพื่อไม่ให้มันกินยางครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูได้เลยได้ไหมคะได้ได้ครับอยากเห็นว่าปกติแล้วการตั้งศูนย์ล้อบัมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนาะก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะว่าตั้งศูนย์ล้อทำยังไงใช้ไม้บรรทัดวัดหรือเปล่า อันนี้พอจะอธิบายก
การทำงานคร่าวๆหรือวิธีการทำงานของตัวเครื่องในการที่จะตั้งศูนย์ล้อหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลครับจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ของเราเลยนะครับตัวนี้ก็คือมันจะอ่านค่าโดยการที่จับสัญญาณนะครับจากตัวเซนเซอร์ครับมาจับที่ล้อทั้ง4ล้อครับแล้วจะอ่านค่าขึ้นมาที่หน้าจอแล้วตอนนี้ช่างเขาก็จะทำการปรับครับเขาจะปรับให้มันได้ค่าครับถ้าขึ้นจอสีเขียวแสดงว่าโอเคหรือไม่โอเคใช่ถ้าเราดูเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือค่าปกติเลยครับแต่ถ้าเป็นสีแดงคือติดลบก็คือค่าเนี่ยไม่ปกติเราต้องปรับตั้งใหม่ครับก็คือสามารถคือเราจะมีพี่ที่อยู่ด้านในทำการปรับแล้วก็เล็งระยะไปเรื่อยใช่ไหมคะปกติคันหนึ่งใช้ระยะเวลาในการปรับมีระยะนานไหมคะแต่ละคันแล้วแต่ครับแต่ว่าโดยประมาณก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณใช่ครับผมแล้วแต่สภาพรถแต่ละคันด้วยครับช่วงล่างเขาทีนี้บามบอกเลยว่าอันเนี้ยภูมิใจเป็นพิเศษคือก่อนหน้านี้ค่ะเวลาเราไปทำที่อื่นๆเนาะเขาจะมีเรื่องของการตัวจับเหมือนกันแต่เขาจะมีเอาตัวเนี้ยค่ะไปเกี่ยวล้อแม็กใช่ครับซึ่งล้อแม็กค่อนข้างแพงใช่ใช่ครับถ้าเป็นแม็กแบบว่ายิ่งเป็นแบบว่าแม็กแต่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นรอยเนี่ยครับผมก็ทำให้น่าเสียดายครับแต่อันนี้เขาก็เกาะตรงล้อไปเลยใช่อันนี้จะเกาะที่ยางเลยครับตัวนี้จะลดปัญหาเรื่องของขอบแม็กที่จะเป็นรอยครับอุ้ยนอกจากรักรถแล้วยังรักล้อแม็กของลูกค้าอีกด้วยนะคะอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำไปต่อกันเลยค่ะได้ครับนอกจากช่องที่2แล้วนะคะด้านนี้หันหลังมาเลยนี่ช่องที่3ช่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้ทำอะไรกันอยู่ล่ะคะนี่มีแบบอุปกรณ์อะไรด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นคลุมแก้มครับเพื่อไม่ให้รถลูกค้าเป็นรอยคลุมแก้มใช่แก้มรถครับเอาแก้มรถ อันนี้จะเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วครับขึ้นมาทุกคันเราจะคุมแก้มให้ทุกคันนะครับเพื่อการลดลูกค้าจะเป็นรอยเป็นเพราะบางทีช่างเหมือนแบบต้องใช่ใช่ครับเวลาลูกช่างมาเซอร์วิสมาตรวจสอบนะครับมันจะต้องโดนแก้มอยู่แล้วตัวนี้เราก็ควบคุมไว้มาโดนกองโดนแก้มอะไรบ้างแก้มรถแก้มรถแซวเล่นอ่ะไปกันต่อเลยนะคะอย่างเช่นคันนี้แต่ละคันขออนุญาตตามมาด้านนี้ค่ะนะคะแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเอกสารที่ระบุว่าคันนี้ทำอะไรบ้างพอจะโชว์ให้ดูได้หน่อยได้ไหมคะได้ครับวันนี้ล้วงลึกกันไปถึงเอกสารแล้วนะคะนี่เลยครับนี่อันนี้เปลี่ยนยางครับใช่เอกสารนี้จะออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราคุยกับลูกค้าจบแล้วใช่ก็คือเราคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นใบรับรถแล้วก็ใบจ็อกออเดอร์ครับอย่างเช่นคันนี้ก็คือจะระบุเลยว่าเป็นรถทะเบียนอะไรใช่รายละเอียดใช่รายละเอียดจะมีครบให้หมดมีครบครับจะมีทะเบียนมีจังหวัดมียี่ห้อมีรุ่นนะครับมีเลขไมล์มีสีรถจะบอกให้ครบเลยครับตัวนี้ใช่แล้วก็จะรายละเอียดของใบจ็อบเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับจะมีเปลี่ยนยางหรือจะมีตั้งศูนย์เติมลมเท่าไหร่ให้ทำอะไรเพิ่มเติมพวกนี้จะมีให้ครบหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีคำถามอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับศูนย์บริการเบฟิกนะคะสามารถสอบถามแล้วพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะอันนี้คือเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความใส่ใจเล็กๆไม่น้อยนะคะเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ที่เราอยากดูแลลูกค้าทุกคนเนาะขยับมาด้านนี้นิดนึงค่ะตรงนี้เรามีถุงคลุมด้วยพี่บอลคุณใจเราเสนอนิดนึงเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับเคยเยียบเข้ามาสิรถทุกคันที่เขาเข้ามาใช้บริการนะครับจะเป็นมาตรฐานของ Big Quick นะครับก็คือทุกสาขาจะมีถุงคลุมแก้มนะครับถุงคลุมเบาะถุงคลุมพวงมาลัยถุงคลุมเกียร์ครับทุกคันครับอันนี้ก็คือป้องกันฝุ่นหรือว่าป้องกันจากแบบยังไงอะคะก็คือป้องกันอย่างช่างเนี่ยเวลาเขาอาจจะเปื้อนไปนั่งกันเบาะลูกค้าเป็นรอยกันพวงมาลัยลูกค้าเป็นรอยกันหดเกียร์ลูกค้าเป็นรอยพวกนี้ครับก็คือเซฟครับเรารักคุณใช่ก็คือเราบริการลูกค้าครับอุ๊ยอันนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยด้านหลังทำอะไรอยู่คะนี่อันนี้เจียจานครับเจียจานแสดงว่าที่บ้านจานเก่งนะเนี่ยขับยันขับกันใหญ่ไหมคะเปิดคณะตลกแล้วนะตอนนี้อันนี้คือจานของลูกค้าเนี่ยเขาไม่เรียบครับเขาไปลอยมาขึ้นขอบเราก็ต้องเกียร์ให้มันเรียบครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเพราะเบรกใหม่ทุกครั้งเนี่ยเราจะแนะนำลูกค้าเจียจานครับใช่เพื่อให้หน้าสัมผัสระหว่างจานกับพระเบรกเนี่ยให้มันสัมผัสกันได้ดีขึ้นไม่ให้มันสะท้านครับถ้าเราไม่เจียเนี่ยเวลาเราขับไปใช้งานเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยมันจะสั่นนะครับทำให้มีเสียงดังพวกนี้ครับก็คือเครื่องเจียจานใช่เครื่องเจียจานตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยคือเราสามารถเจียที่รถได้เลยมันเป็นรุ่นใหม่มันไม่ต้องถอดจานแล้วไปเจียอ๋อเมื่อก่อนคือเราต้องถอดออกมาใช่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยถ้าเกิดว่าเราก็ใช้เวลาน้อยลงถูกต้องครับ
ก็มีความแม่นยำมากขึ้นถูกต้องครับโอ้เทคโนโลยีที่ดีพลิกนำเข้ามาแต่ละอย่างก็คือเพื่อให้ลูกค้าได้สั่งเซฟทั้งลูกค้าเซฟทั้งที่พนักงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากเลือกศูนย์บริการที่ไว้ใจได้แนะนำมาที่ดีพลิกครับเยี่ยมค่ะไปด้านนู้นเลยไปค่ะพี่มนไปทางนู้นเลยตรงนู้น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 อันนี้อันนี้หนึ่งอันสักหน่อยอันสักหน่อยเครื่องตรงนี้อันนี้คือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องล้างตู้ครับเป็นเครื่องไอทีสำหรับล้างตู้นะครับภายในรถยนต์ครับตู้ภายในรถยนต์ก็คือเป็นตู้แอร์ตู้แอร์ครับตู้แอร์ใช่ไหมปกติอุ้ยนี่เดือนนี้อากาศร้อนแล้วใช่ใช่ครับผมโอ้ถึงเวลาแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นใช่ลมออกแบบว่าแบบลมออกไม่แรงเนี่ยครับแนะนำให้มาล้างตู้เลยครับผมหรือว่าจะออกแค่พัดลมแต่ความเย็นไม่ออกนะคะก็แนะนำให้มาล้างแอร์ใช่ซึ่งตรงนี้ดีตรงที่เราไม่ต้องทำคือตัวนี้เราล้างที่รถได้เลยนะครับประหยัดเวลาเราไม่ต้องไปรื้อคอนโซลรื้อตู้ออกมาล้างข้างนอกเราจะใช้เป็นอุปกรณ์อะไรนะใช่เราจะมีกล้องครับส่องเข้าไปแล้วก็ค่อยล้างทีจุดไล่ๆมาให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโดนส่องกล้องก็คือจะมีจอในการดูว่าสะอาดไหมอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถอดคอนโซลใช้เวลาคลิกเดียวอีกแล้วมีคลิกเล่นใหญ่อีกแล้วประทับใจจังเลยโอเคไปกันต่อจะถัดไปด้านหลังเลยค่ะได้ครับอุปกรณ์และเครื่องเล่นเขาเยอะมากเลยค่ะที่นี่ทุกคนเหมือนเราอยู่ในสวนสนุกเราจะมีเครื่องเล่นนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะไปกันต่อเลยเครื่องส่วงล้อครับใช่ส่วงล้อเวลาเปลี่ยนยางใหม่มันต้องส่วงล้อทุกครั้งใช่ครับผมเพื่อให้ล้อมันสมดุลครับวิ่งแล้วมันไม่สั่นนะครับขึ้นพวงมาลัยพวงล้อนี่คือมันแบบว่าเขาเรียกว่าทำให้ล้อมันยังไงนะคะแบบก็คือให้ล้อมันตรงการทำงานตรงกันนิดนึงให้ล้อมันสมดุลกันนะครับก็คือเราดูจากค่าแบบว่าค่าถ่วงเนี่ยครับคือถ่วงซ้ายขวาเนี่ยให้มันลงศูนย์พอเราใช้งานไปมันก็จะแบบว่าเอียงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราไปใช้งานเนี่ยคือวิ่งเนี่ยมันจะต้องไม่สั่นถ้ามันสั่นพวงมาลัยเนี่ยคือล้อเนี่ยไม่สมดุลแล้วใช่แสดงว่าการพวงมาลัยสั่นเกิดจากล้อไม่สมดุลกันด้วยใช่ครับมีส่วนอันนี้เครื่องนี้ก็คือเป็นตัวช่วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยสั่นนะแนะนำว่าให้เอามาถ่วงล้อนะคะใช่ครับผมโอเคได้ความรู้ใหม่จริงๆนะนี่นะโอเคไปกันต่อจุดถัดไปไหนค่ะเครื่องถัดไปเลยตรงนู้นตรงนู้นน้องใช่ค่ะอันนั้นเลยเครื่องเหลืองๆตรงนั้นคืออะไรนะวันนี้ขออนุญาตเป็นเจ้าหนูจำไม้ได้ครับตัวนี้เป็นเครื่องถอดยางครับถอดยางครับได้เลยพี่บอลเครื่องนี้เครื่องอะไรนะอันนี้จะเป็นถอดได้ทุกขนาดเลยนะครับตัวนี้ถอดได้หมดเลยนะครับเวลาเราถอดเวลาลูกค้าเปลี่ยนยางเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาเครื่องตัวนี้เพื่อถอดแกะยางพอแกะยางออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพนี้นี่ก็คือเป็นแม็กอย่างเดียวใช่เป็นแม็กเปล่าใช่เพราะเราผ่านเครื่องนี้มาแล้วเราถอดมาแล้วก็จะเหลือแต่แม็กอย่างเดียวพอเราได้ยางมานะครับเราก็จะมาใส่พอใส่ยางปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนที่เขาตั้งสูตรนี่ด้านนี้ด้านนี้อันนี้ใส่ยางแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วปกติก่อนหน้านี้ขออนุญาตเป็นคำถามเชิงประวัติศาสตร์นะเมื่อย้อนกลับไปสักประมาณ 20,000 ปีนะคะนานไปปกติแล้วก่อนที่จะมีส่วนของนวัตกรรมแบบนี้สมัยก่อนเขาถอดยางกันยังไงอะคะพี่แบบที่ไม่พูดถึงสูงรายการนะเหมือนสมัยก่อนนู่นเลยอะจริงๆก็เป็นเหล็กงัดเอาเลยครับกับพื้นอย่างเงี้ยครับก็คือเอาเหล็กไปงัดใช่ก็งัดเอาตอนนั้นเพลงต้องเข้าแล้วนะงัดใช่วันนี้ดีดนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยค่ะจุดถัดไปที่ด้านนู้นดีกว่าตรงนู้นมีการแบบยกขึ้นด้านบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนได้ไปสำรวจโลกนะคะเดี๋ยวจะให้ตากล้องทำการลอดใต้รถนะคะพุ่งจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะแล้วเลยนะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเวลาเรายกขึ้นตรงนี้ขึ้นพี่มอนหนูมีคำถามอีกนิดนึงได้ไหมอ่ะได้ครับได้เขาเจียจานเสร็จแล้วหรือว่ายังไม่ได้เจียอันนี้เป็นจานปกติที่ยังไม่ได้เจียครับแต่มันก็ดูเรียบนะไม่ฮะเราดูได้ตาเปล่ามันเรียบครับแต่ว่าถ้าเราเอามือสัมผัสเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นขอบด้านนี้ก็เป็นขอบซึ่งมันไม่เรียบจับได้ไหมอ่ะจับได้ครับร้อนไหมไม่ร้อนฮะมันจะเป็นคลื่นๆครับอ๋อเออจริงๆด้วยทุกคนเขามีความเป็นคลื่นๆอ่ะแบบไม่เรียบเหมือนที่ตาเราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นอุ้ยนี่ตรงนี้สัมผัสได้นะคะว่าไม่เรียบจริงๆนะคะพี่บอลอีกนิดนึงเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นกับเครื่องนี้อันนี้คือเวลาคือด้วยความที่เราก็มีรถเนาะเวลาเราเอารถเข้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาเอารถเราเข้าเครื่องแบบเนี้ยค่ะเรายกขึ้นอ่ะมันมีเรื่องของการแบบล็อกรถยังไงให้ไม่ไหลบ้างไหมคะเพราะเราก็แบบเป็นห่วงรถเราเวลาเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยรถไหลเหรอครับ
ก็คือเขามีแบบวิธีการล็อกหรือยังไงกันบ้างไหมตัวเนี้ยมันมือข้างล่างช่วยดันไว้อยู่ใช่ไหมใช่ฮะก็คือตัวเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งตัวเซฟกันไกลแล้วก็2ก็คือตัวก้อนยางก้อนยางรองตัวเนี้ยมันจะทำเซฟเรื่องของรถไหลแล้วก็สเกิร์ตรถลูกค้าเป็นรอยหรือว่าทำให้สเกิร์ตแตกด้วยสำหรับรถที่ลูกค้าท่านใดที่รักรถแบบแต่งรถซิ่งแอบซิ่งนี้โหลดๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้ป้องกันได้เพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไม่ไหลไม่ทะลายแน่นอนเลยเนาะเพราะเราจะลองทั้ง4จุดเลยหน้าหลังอ๋อคือลอง4จุดใช่ครับ1จุด2จุดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นอีก2จุดครับโอ้แม่เชื่อว่าคุณผู้ชมนะอาจจะอยากเห็นใต้ท้องรถเดี๋ยวเราส่งตะกล้องของเรานะคะมุดใต้รถเข้าไปเราเล่นเดี๋ยวไปต่อกันด้านนู้นเลยดีกว่าค่ะนะคะมาค่ะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะปาขออนุญาตมาตรงแผ่นเครื่องมือนิดนึงได้ครับตรงนี้เหมือนคลังแสงนะคะเบาๆนะคะแน่นอนว่าถ้าเป็นเชฟเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์เป็นมีดเป็นแบบที่เหลาอย่างนี้ใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นช่างเนี่ยค่ะเป็นมิสเตอร์เอเวอร์ติงเนี่ยเครื่องมือของเราก็ต้องมีหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะอยากจะรู้ว่าเครื่องมือแปลกๆเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนคำถามคือเราจะต้องมีอันนี้ไว้ทำอะไรหรอคะคืออันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้ก็เอาไว้แบบว่าไว้เรื่อยแบบงานที่เราต้องรถลูกค้ามีปัญหาแก้ไขงานเราต้องใช้ครับตรงนี้จะเป็นเรื่อยเอาไว้เรื่อยเหล็กแบบว่ารถที่แบบแก้ไขงานครับเอาไปงานแก้ไขใช่งานแก้ไขเราต้องมีติดไว้ครับก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้แหละใช่แต่เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเอาอีกตื่นเต้นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เราจะไว้วัดดัมเบลครับดัมเบลใช่วัดดัมเบลคืออะไรดัมเบลหลังครับก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสข้างหลังจะเป็นดัมใช่ครับผมใครได้ยินคำว่าดิสเบรกนะคะก็คือเป็นดัมเบลข้างหลังนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือเครื่องมือที่เรานะเห็นกันทั่วไปเลยก็จะเป็นตั้งแต่เขาเรียกประแจไขควงน็อตหัวกรรไกรต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตู้เครื่องมือกลางครับเครื่องมือกลางก็คือพนักงานสามารถมาหยิบใช้งานได้ใช่ไหมคะคือตรงโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะและนี่คือจุดที่อำนวยความสะดวกในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานได้ง่ายสะดวกหาอุปกรณ์ง่ายด้วยใช้เวลาในการหาอุปกรณ์และให้บริการลูกค้าได้สั้นลงนั่นเองค่ะโอเคไปด้านนอกกันบ้างดีกว่าค่ะพี่บอลตรงนู้นนี่นะคะอันนี้คือช่องให้บริการช่องสุดท้ายของบีทเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาหมายเลข26ตรงนี้นะคะซึ่งรถทุกคันนะที่นำเข้าช่องนะคะเจ้าหน้าที่จะเป็นคนขับขึ้นมาให้นะคะถูกต้องไหมคะพี่บอลใช่ครับหนูแบบหนูเป็นเจ้าของรถนะหนูอยากขับขึ้นเองอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ไหมไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เราดูแลให้ดีกว่าโอเคเพื่อรถเต็มที่เพื่อลูกค้าอยู่แล้วโอเคได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากเข้ามาใช้บริการอยากช่วยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเจ้าที่ของเราจะคอยดูแลและอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะไปจุดถัดไปกันดีกว่าค่ะพี่บอลตรงนี้ขอนิดนึงขอนิดนึงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ Be Quick นะคะภูมิใจนำเสนอตลอดเวลานะคะก็คือชัน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 ลมยางไนโตรเจนค่ะพี่บอลพรีเซนต์ให้หน่อยค่ะว่าตรงนี้คืออะไรยังไงไหนเล่าสิก็เป็นจุดเติมลมครับจุดเติมลมไนโตรเจนครับเวลาลูกค้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยเวลามาใช้บริการเนี่ยของเราจะมีจุดเติมลมอยู่ลูกค้าสามารถมาจอดตรงนี้เลยลูกค้าไม่ต้องเติมเองนะครับจอดรถเปิดกระจกแจ้งพนักงานต้องดับเครื่องด้วยไหมคะดับเครื่องด้วยครับโอเคครับผมแล้วก็แจ้งพนักงานน้องเติมลมหน่อยเติมขนาดพนักงานจะสอบถามเติมเท่าไหร่ก็แจ้งน้องได้เลยน้องจะเติมให้4ล้อเลยก็คือเขาจะมีคนเติมให้ใช่ครับสวยๆจิบกาแฟบนรถเปิดเพลงฟังเบาๆใช่ครับผมถามนิดนึงค่ะว่าลมยางในโต๊ะเส้นเนี่ยคือลมยางปกติว่าไม่เหมือนกันยังไงคะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะต่างกันครับลมธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยจะมีความชื้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยมันจะไม่มีความชื้นครับแล้วก็พอเราวิ่งใช้งานไปเนี่ยมันจะไม่ขยายตัวแล้วก็การรั่วซึมของลมยางเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าลมธรรมดาครับพูดมาขนาดนี้แล้วว่าอยากเติมลมยางไนโตรเจนน่ะทำยังไงได้บ้างคะก็สมัครลมยางเนี่ยมีค่าใช้จ่าย100บาทครับรับประกันให้6เดือนคือรอละ100บาท4ล้อ100บาทครับ4ล้อ100บาทเท่านั้นจาก200นะครับจากโปรโมชั่นเฮ้ยคือมีโปรโมชั่นใช่ลดจาก200เหลือ100บาทเหลือ100บาทตกล้อละตกล้อละล้อละล้อละ25บาทล้อละ25บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว100บาทเติมได้นานถึง6เดือนครับแล้วก็ภายใน6เดือนเนี่ยเติมฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งอยากมาเติมเช้ากลางวันเย็นสายบ่ายได้หมดเลย
วิถ้างั้นนะคะใครอยากมาจีบพี่บอลก็มาเติมลมยางบ่อยๆได้สิคะโอเคนะคะอันนี้คือข้อดีของลมยางในเตอร์เจนนะคะถัดไปพี่บอลค่ะจุดนี้เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าค่อนข้างกระจ่างและอยากจะมาเติมลมยางกันแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะผ่านๆก็ได้ได้อันนี้ทำไมเราถึงมีเต็นท์นอกโผล่ขึ้นมาตรงนี้คะพี่คือเพื่อรองรับของลูกค้าเข้ามาใช้บริการครับปริมาณของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามีแค่ข้างบนเนี่ยมันไม่สามารถสวิตให้ทันลูกค้าได้เราก็เลยทำช่องซ่อมด้านล่างเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับแล้วข้างในกับข้างนอกให้บริการเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันครับเพราะทีมช่างเราได้คัดมาแล้วเป็นระดับช่างเทคนิคหรือว่าเป็นระดับผู้จัดการผู้ช่วยมาครับมาตรฐานเดียวกันครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันใช่เครื่องไม้เครื่องมืออินดอร์กับเอาท์ดอร์แต่ว่าเรามีหลังคาให้ใช่ๆครับอุ้ยมีกันแบบกันร้อนข้างในให้ด้วยเปิดช่างร้อนนิดนึงใช่เดี๋ยวร้อนช่วงนี้อากาศร้อนเป็นห่วงนะอยากให้มาล้างแอร์โอเคนะคะอันนี้คือบรรยากาศภาพรวมของสาขาที่พี่บอลพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมพี่บอลเรามาสรุปโปรโมชั่นอีกสักทีได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยหลายคนเนาะนึกถึงเรื่องรถนึกถึงเรื่องยางเนี่ยจะนอกนึกถึง B-Quick แต่แน่นอนว่าศูนย์บริการ B-Quick เราไม่ได้ขายยางแค่อย่างเดียวใช่ครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรที่จัดโปรโมชั่นลด 25% อยู่ด้วยคะจะมีน้ำมันเครื่องนะครับเบรกแล้วก็โช๊คนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์แอร์อะไรอย่างนี้มีลดราคาด้วยไหมคะใช่ครับก็จะมีแอร์ด้วยอีกหนึ่งรายการก็จะมีแฟตชิ่งแล้วก็แอร์คลีนครับแอร์คลีนกับแฟตชิ่งก็พวกสารเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้เขาเร็วขึ้นแรงขึ้นล้างสะอาดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ต้องการส่วนลด 25% ขออีกทีนึงแบตเตอรี่ด้วยไหมแบตเตอรี่ด้วยครับโชคอัพด้วยนะคะแบตเตอรี่โชคผ้าเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องค่ะอุปกรณ์สารเพิ่มประสิทธิภาพใช่แล้วก็แอร์วิคุ้มมากแต่เมื่อกี้หนูเดินผ่านล้อแม็กมีโปรด้วยล้อแม็กเนี่ยจะท็อปสุดครับยังไงคะเพราะว่าเขาลด 50% ตื่นเต้นอ่ะปบมือ 50% นะคะเพราะฉะนั้นล้อแม็กนะคะลด 50% ผ่อนได้เหมือนกันไหมคะผ่อนได้ครับยังไงบ้างผ่อนยังไงบ้าง 0%ก็เป็นผ่อน 0% ครับก็6 เดือนเหมือนกันโอเคเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางมีโปรโมชั่น3 แถม 1แล้วแม็กนะคะก็ลดโปรโมชั่น 50% คือลดสุดๆไปเลยผ่อนได้เหมือนกันผ่อนได้เหมือนกันครับแล้วแบตโชว์เองก็คือผ่อนได้เหมือนกันผ่อนได้เหมือนกันครับแค่มียอดมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึ้นไปถูกต้องครับแล้วก็ถ้าอยากมาสาขานี้เจอพี่บอลก็มาได้นะคะนอกจากอุปกรณ์นี้พี่บอลเราไม่ได้คุณมีดูแลแค่นี้เรายังมีบริการอะไรอีกคะที่แบบว่าช่วงใกล้จะเทศกาลแล้วเราแบบเนี่ยบัมก็เป็นผู้หญิงที่ขับรถไม่ค่อยเก่งไม่มีใครดูแลรถให้เลยจะมีตรวจเช็ค30รายการให้ฟรีครับมีตรวจเช็คมีอะไรให้บ้างคะก็จะมีตรวจเช็คทั้งคันเลยนะครับเบรกโช๊คช่วงล่างของเหลวนะครับพวกนี้แล้วก็ระบบแอร์พวกนี้ครับแล้วก็มีพวกระบบแอร์ด้วยใช่ครับก็คือทางง่ายคือเราตรวจเช็คให้ทั้งคันเลยก่อนเดินทางใช่ครับก็คือเป็นแบบว่าภาพรวมปกติที่เราต้องตรวจดูในการเดินทางเนาะทั่วไปนะคะอันนี้คือมีค่าบริการหรือเปล่าเราตรวจเช็คให้ฟรีครับตรวจเช็คให้ฟรีนะคะทุกสาขาไหมทุกสาขาทั่วประเทศครับทุกวันไหมทุกวันครับไม่มีวันกี่โมงถึงกี่โมงคะ8 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครับพี่มอนบอกว่าเธอเล่นจริงคำถามอย่างพี่ไม่ทันแล้วนะ นี่นะคะตบมุกเก่งนะคนนี้คิดทันคิดเร็วนะคะรอละ25 บาท โอเคเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านในกันอีกสักหน่อยละกันค่ะได้ครับแล้วก็ในส่วนการซื้อยางที่ B-Quick นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการรับประกันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับรับประกันยังไงบ้างยังไงบ้างนี่ในส่วนของยางเนี่ยเรารับประกันอย่างแรกก็คือบาดบวมแตกครับจ้าช่วงนี้เลยนะครับแล้วส่วนที่2เนี่ยเรารับประกันให้2ปี 50,000 กิโลนะครับสลับยางส่งล้อฟรีนะครับทุก 10,000 กิโลนะครับถ้ารถไม่ค่อยใช้ก็6เดือนนะครับก็คือสามารถเข้าได้ที่ B-Quick ทั่วประเทศนะใช่ซื้อยางที่เชียงใหม่แล้วไปเช็คภาคใต้ได้เหมือนกันครับซื้อยางที่ภาคเหนือไปเช็คภาคอีสานได้เหมือนกันครับซื้อยางที่พิบอลแล้วไปเปลี่ยนอีกสาขาหนึ่งล่ะก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าB-Quickเหมือนกันใช่ไหมคะก็หนูชอบขยันแซวพี่บอลนะคอลัมน์กูคานะชอบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าซื้อยางที่B-Quickไม่ว่าจะเป็นซื้อยางโปรโมชั่นในช่วงนี้หรือจะเป็นซื้อยางราคาปกติโปรโมชั่นประจำเดือนสามารถดูแลให้ได้เหมือนกันดูแลได้เหมือนกันรับประกันเหมือนกันรับประกันเหมือนกันหลังการขายเหมือนกันใช่ครับเจ้าหน้าที่ยืนยันแจ่มใสเหมือนกันเหมือนกันทุกสาขาครับได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะมาที่ B-Quick สาขาไหนก็ได้ให้บริการเหมือนกันเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าครับถึง
3ทุ่มครับผมนั่นแหละค่ะคือศูนย์บริการบีควิกศูนย์บริการดีๆของเรื่องรถยนต์ที่อยากให้ทุกคนเอารถดีๆมาให้เราช่วยดูแลนั่นเองค่ะนะคะโอเคนะคะแบมเชื่อว่าวันนี้นะคะพี่บอลเนี่ยอยู่กับเราคุยกันโบ๊ะบ๊ะสนุกกันมาพอสมควรแล้วนะคะขออนุญาตให้พี่บอลเชิญชวนลูกค้าที่กำลังรับชมอยู่ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะได้ครับก็เรียนเชิญนะครับมากันเยอะๆนะครับก็วันนี้จนถึงวันที่5นะครับทีมช่างเราเนี่ยเตรียมมาเพียงพอต่อการดูแลรถลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ขอให้มาเยอะๆแล้วกันนะครับเราพร้อมจะดูแลคุณลูกค้าทุกท่านครับผมอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำเต้นได้หรือเปล่า เต้นไม่ได้หรอขอจังอ่ะขอท่านนี่เออแค่นี้แหละหนูภูมิใจแล้วขอบคุณนะคะพี่บอลครับสวัสดีลูกค้าหน่อยค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่บอลนะคะไปดูแลลูกค้าเดี๋ยวของไมค์คืนนะขอบคุณค่ะเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะมากนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวให้พี่บอลไปดูแลลูกค้าท่านอื่นๆที่วันนี้แวะเวียนเข้ามาใช้บริการค่ะลูกค้าหลายๆท่านอาจจะสังเกตเห็นเนาะว่านี่เลยค่ะมีรถนะคะเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากที่จะอยู่ตรงตามช่องให้บริการต่างๆแล้วก็ยังมีตามจุดต่างๆนะคะจอดรอกันอยู่นะที่รอเนี่ยจะเข้าคิวนะคะแล้วเอาเข้าช่องซ่อมนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมาเลือกโปรโมชั่นการทั้งโปรโมชั่นยาง3แถม1โปรโมชั่นล้อแม็กลด 50% แบตเตอรี่ช็อคอัพพาร์ทเบรกมันเครื่องระบบแอร์3เข้ามาประสิทธิภาพที่ส่วนลดถึง 25% ค่ะวันนี้ย้ำเลยโปรโมชั่นผ่อนได้ 0% นานถึง6เดือนนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแบมจะพาทุกท่านค่ะไปดูบรรยากาศด้านในค่ะเพราะว่าแบมเชื่อว่าปกติแล้วเวลาเราเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ B-Quick ใช่ไหมคะ Layout จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยแต่สาขานี้มีความพิเศษไม่เหมือนใครและไม่อยากเหมือนไปดูด้านในกันค่ะว่าสาขานี้จะแตกต่างกับสาขาอื่นยังไงกันบ้างตามมาได้เลยค่ะด้านนี้เลยเริ่มจากจุดแรกนะคะแสดงให้เห็นเลยค่ะว่านี่คือเลนที่ลูกค้าต้องเดินเข้าไปในสาขานะคะต้องแบบค่อยๆเดินตึ๊ด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 อันนี้คือทางเดินลูกค้าเวลาลูกค้าเดินมาที่สาขานี้ต้องเดินแบบนี้นะคะมาท่าใจเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นห้องรับรองลูกค้านะคะก็จะเป็นแนวยาวแบบนี้จะเป็นจุดชำระค่ะก็คือสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เอารถเข้ามาใช้บริการนะคะจุดนี้จะเป็นจุดในการชำระค่าบริการค่ะนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาที่จุดนี้แล้วติดต่อพี่แคชเชียร์ด้านในได้เลยซึ่งบอกไว้ว่าพี่แคชเชียร์ด้านในของเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำอยู่ด้านในเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นชมนะคะห้องรับรองด้านบนกันค่ะตามมาเลยอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำมันจะพอเป็นไปได้ไหมเธออันนี้คือพี่ๆแก๊งนะคะของเราชาวแก๊งนะคะชาวแก๊งบีควิกนะคะสาขาใหม่คอยให้บริการทุกท่านอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะและนอกจากนี้นะคะตรงนี้พอหันหลังฟุ๊บฮึบกลับมานะคะจะเป็นจุดที่ลูกค้าเนี่ยสามารถนั่งนะคะชาร์จแบตเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะและยังสามารถชมนะคะการดูแลรถของแต่ละคันได้อีกด้วยสำหรับท่านไหนที่อยากจะแบบเอ๊รถของเราเนี่ยให้บริการถึงไหนแล้วนะตอนนี้เอารถเข้าช่องหรือยังนะคะหรือว่าช่างดูแลถึงตรงไหนแล้วก็สามารถนะคะมานั่งดูตรงนี้พร้อมกับชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กทำรายการต่างๆนะคะแล้วก็ดูรถไปแบบเพลินๆได้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเจ้าที่ของเราทำงานกันแบบสดๆเลยตรงนี้นะคะการเอกสารล็อกล้อยางยกขึ้นยกลงนี่คืออย่างนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้คือเห็นหมดเลยนะคะว่าเจ้าที่ของเราทำงานกันยังไงซึ่งบอกเลยว่าเป็นการทำงานที่โปร่งใสมากๆเลยนะคะและจะบอกว่าที่ศูนย์บริการบีควิกนะคะยังมีกล้องวงจรปิดที่แน่นทุกจุดย้ำว่าแน่นจริงแน่นทุกจุดทุกช่องให้บริการแน่นๆนี่ค่ะทุกช่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะเวลาเข้ามาใช้บริการเนาะก็จะมีเรื่องของการสามารถดูการให้บริการรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยว้าวเราต้องสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ bquick.com นั่นเองค่ะถัดไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องรับรองลูกค้าชั้นบนนะคะที่นี่เนี่ยจะมี2จุดด้านบนกับด้านล่างนะคะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันเลยบันไดเนี่ยมีความเป็นสีที่บ่งบอกความเป็นศูนย์บริการ bquick ค่ะแน่นอนว่าสีของ bquick คือสีเหลืองนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะคะก็จะเห็นบรรยากาศด้านบนค่ะขออนุญาตลูกค้าทุกท่านนะคะใช้เสียงสักครู่ค่ะขึ้นมาแล้วบรรยากาศด้านบนนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะ
นี่ค่ะด้านบนนะคะก็จะมีการจัดเรียงโซฟาเคาน์เตอร์บาร์นะคะต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามานั่งใช้บริการกันนะคะก็จะมีการเว้นระยะห่างเป็นจุดๆนะคะตรงนี้มีแอร์เปิดให้เย็นฉ่ำนะคะไม่รู้ว่าจะไปรอรถที่ไหนดีระหว่างให้บริการหรือว่าเอารถเข้ามาซ่อมเนาะตรงนี้ค่ะสามารถนั่งได้เลยเราจัดไว้ให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วค่ะและนอกจากนี้เป็นห้องกระจกยังสามารถมองไปด้านล่างนะคะเห็นการให้บริการรถของเราได้ด้วยอีกนะลองชะงักดูได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องของเราเดินไปดูตรงด้านนี้นะคะว่าเฮ้ยนั่งดูได้จริงหรอนี่เลยค่ะแสดงโอ้คันนี้ขึ้นแล้วคันนั้นกำลังเจียจานเบรกคันนี้ช่างกำลังเหมือนจะทำอะไรกับจานเบรกแล้วคนนั้นทำอะไรแอบอ่านอะไรอ๋ออ่านรายการลูกค้าว่าจะทำอะไรกันบ้างนะคะย้ำนะคะศูนย์บริการนี้ตอนนี้มีทั้งหมด6ช่องซ่อมนะคะในด้านในปกติแล้วก็มีช่องซ่อมนอกด้วยเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดไปนอกจากจุดนี้จะมีโซฟามีแอร์เย็นๆมีคอร์เตอร์บาร์และพลาดไม่ได้ค่ะกับมีค่ะสื่อความบันเทิงที่เต็มไปด้วยโปรโมชั่นจากบีควิกเปิดใหม่กับสาขาคาเทคการจัดพิเศษตั้งแต่วันที่1ถึง5มีนาคมนั่นเองเนี่ยโปรโมชั่นยัง3แถม1ย้ำวันที่1วันที่5แค่5วันเท่านั้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมบอกต่อคนที่คุณรักเข้ามาใช้บริการกันค่ะไม่ได้ขายแค่ยางแบตเตอรี่ช็อคอัพผ้าเบรกน้ำมันเครื่องกรองอากาศแอร์และระบบที่ช่วยเรื่องของการดูแลรถคุณนะคะก็จะมีหลากหลายรายการเลยฟัดชิ่งอะไรแบบนี้เนาะลดรายการด้วยค่ะลดจะให้ด้วย 25% นะคะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตการ์ดที่ร่วมรายการผ่อนได้ 0% นานถึง6เดือนเองค่ะไม่ต้องใช้เงินก้อนค่อยๆใช้บัตรเครดิตรูด 0% นะคะ 3,000 ก็คือจ่ายปกติเดือนละ500 6เดือนนั่นเองค่ะถัดไปจุดให้บริการถัดไปค่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบทุกคนมองข้ามแต่ที่ศูนย์บริการ Be Quick มีให้แล้วจัดให้เป็นโซนลูกค้าโดยเฉพาะขออนุญาตเป็นแง๊บๆละกันเนาะนะคะก็จะมีห้องน้ำคุณผู้ชายห้องน้ำคุณผู้หญิงเราแยกให้เป็นโซนแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้รวมกันนะคะสะอาดแน่นอนเพราะมีเจ้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้แล้ว พูดบ่อยแล้วก็แบบเสียงไม่ค่อยมีอยากจะดื่มน้ำเย็นๆอยากจะดื่มน้ำอุ่นคันกาแฟเราก็มีนี่เลยค่ะกาแฟไว้คอยบริการนะคะชงกับน้ำร้อนนะคะหรืออยากจะได้น้ำเย็นอุ๊ยตะคอมันแห้งขอสักหน่อยนี่ค่ะกดแบบนี้ออกมาแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะชื่นใจอันนี้ที่เรามีเตรียมไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยแล้วแบมอยากจะพูดอีกนิดนึงค่ะพอดีว่าลูกค้าเนาะใกล้แล้วที่จะถึงช่วงของการเดินทางค่ะเดือนนี้ก็คือเข้าวันที่1มีนาคมแล้วนะคะแต่แน่นอนว่าเดือนถัดไปค่ะเมษานะคะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะดังนั้นแล้วลูกค้าท่านไหนนะที่ยังไม่ได้นำรถเข้ามาตรวจเช็คนะคะเรามีบริการตรวจเช็คให้ฟรี30รายการย้ำว่าตรวจเช็คให้ฟรีถึง30รายการด้วยกันนะคะก็สามารถนะคะเอารถเข้ามาตรวจกันได้ระบบคล้องเลยระบบแอร์ใบปัดน้ำฝนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นมาตรฐาน30รายการไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถปรึกษาเจ้าที่ของเราได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 8:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ศูนย์บริการ Be Quick ทุกสาขานั่นเองค่ะย้ำว่าตรวจให้ฟรีนะนะคะถัดไปนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการให้บริการต่างๆด้วยนะคะซึ่งอย่างที่โปรโมชั่นที่แบมบอกมาทั้งหมดเลยนะคะย้ำว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีแค่สาขานี้สาขาเดียวนะคะไม่อยากให้ใครพลาดกับโปรโมชั่นดีๆคุ้มๆแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักวันที่1ถึงวันที่5มีนาคมเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะคะแน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีเปิดในกรุงเทพแล้วอาจจะเป็นต่างจังหวัดแล้วนะคะดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพสะดวกเดินทางวันเวลาได้มาค่ะมาเจอกันที่สาขานี้นะคะระหว่างนี้บามขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยว่าวันนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะในส่วนของการเปิดสาขาใหม่หรือว่าตื่นเต้นอยากจะได้มาเจอกันหรือว่าอยากจะมีข้อมูลสอบถามเพราะว่าทุกครั้งค่ะที่เรามีการไลฟ์เนาะลูกค้าก็จะมีคำถามที่น่าสนใจแบบว่าน้องคะยางรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอุ้ยลูกค้ามีคอมเมนต์มาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสวัสดีนะคะคุณ AGK นะคะขออนุญาตอ่านผิดขอโทษนะคะเอกรัตน์นะคะอยากได้แม็กลด 50% เรียนเชิญได้เลยค่ะสาขานี้นะคะแล้วแม็กจัดโปรโมชั่นอยู่ส่วนลด 50%
10% จัดให้ตามคำขอเลยค่ะรีบมาเจอกันนะคะผ่อนได้ด้วยนะ 10% นะ6เดือนมาเจอกันได้ค่ะถัดไปลูกค้าบอกว่ามี Mac รุ่นไหนบ้างครับอ๋อโอเค Mac นะคะจริงๆอ่ะเรามีเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า SSW ค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกกันหลากหลายแบบเลยมีตั้งแต่ขอบ14เป็นต้นไปค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้หรือว่าเบื้องต้นจะโทรเข้ามาสอบถามที่สาขาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณสิริรัตน์ HP ค่ะลูกค้าบอกว่าเข้ามาใช้บริการเรียบร้อยค่ะบริการดีมากๆเลยตั้งแต่ต้อนรับลูกค้าและพี่ๆช่างที่ตรวจ30รายการให้และแคชเชียร์น่ารักมากๆชัดเจนและไม่มีฮาร์ดเซลด้วยขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจดีมากแล้วก็เพิ่มเติมด้วยว่าตรวจให้ฟรีชัดเจนมากค่ะและเรียกลูกค้าดูด้วยค่ะว่ารายการไหนเสียหายอย่างไรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมีประโยชน์และลูกค้าประทับใจเราจะได้ทำต่อไปและทำแต่สิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้านั่นเองค่ะโอเคท่านไหนมีคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะถัดไปเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบสุดท้ายแล้วก็จบไลฟ์กันค่ะมาตามมาเลยคือตอนนี้เป็นบรรยากาศสักประมาณ 6:45 โดยประมาณนะคะซึ่งศูนย์บริการของเราเนี่ยจะปิดให้บริการทุกวันในเวลา 3:00 นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพรามไทม์คนค่อนข้างเยอะนะคะเอาเป็นว่าลูกค้าขาท่านไหนเนาะที่แบบว่าเข้ามาใช้บริการจะเป็นคนที่สะดวกช่วงเช้าเอารถมาทิ้งไว้ก็ได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่แบบว่าสะดวกช่วงเย็นหลังเลิกงานก็มาเลยค่ะเอารถเข้ามาจอดทิ้งไว้ให้เราดูแลให้ยินดีต้อนรับหมดเลย8โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกสาขามาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะแล้วก็ตรวจเช็คฟรี30รายการเนี่ยอย่างที่เราย้ำไปว่าเราตรวจให้ฟรีไม่มียัดของไม่มีฮาร์ดเซลตรงไหนมีปัญหาเราแจ้งให้นะคะเพื่อให้ลูกค้าอาจจะได้ไปเตรียมในเรื่องของบัดเจ็ตงบประมาณว่าแบบมันจะสามารถใช้ต่อได้อีกนานสักระยะไหนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรากันได้เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตมาดูตรงจุดชำระสักนิดนึงนะคะตรงนี้นี่น้องขออนุญาตมาดูผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาแบบพกพายืนบังไปก่อนตรงนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้ลูกค้าสามารถนะคะมาซื้อกันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเติมอยากได้สมุดด้วยจังเลยขโมยสมุดแป๊บนึงนะจ๊ะขอสมุดยางหน่อยจ้าใช่ค่ะคุณจ้าหันมาหาน้องด้านนี้ก็ได้จ้ะนี่นะคะอันนี้คือหน้าตานะคะของคู่มือรับประกันคุณภาพยางค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อยางที่ศูนย์บริการ B-Quick ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น1แถม1 3แถม1โปรโมชั่นประจำเดือนหรือไม่มีโปรโมชั่นจะได้สมุดเล่มนี้ค่ะข้อมือตรงนี้มีอะไรบ้างจะมีการรับประกันค่ะว่าเรามีการดูแลรถของลูกค้าเนี่ยในระยะอะไรบ้างค่ะก็จะมีตั้งแต่ 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 นะคะแล้วมีการรับประกันอย่างไรบ้างนี่เลยค่ะการรับประกันของเรานะคะทุกๆ4เส้นเนาะจะมีการรับประกันในส่วนของการบกพร่องที่เกิดจากการผลิตนะ2ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรนะคะหรือบาดบวมแตกนะคะระยะเวลา1ปีนะคะหรือว่า 25,000 กิโลเมตรนะคะดังนั้นระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนมีปัญหาเรื่องยางกลับมาให้เราดูแลได้นะคะเปลี่ยนยางไปแล้วติดขัดตรงไหนขับมาให้เจ้าที่ของเราช่วยดูแลได้หลังการขายเราดูแลให้ยินดีต้อนรับเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนยางลูกค้าจะได้สมุดคู่มือเล่มนี้นะคะด้านในมีระยะบอกเนาะมีเรื่องของการที่จะนัดลูกค้าเนี่ยเข้ามาสลับยางถ่วงล้อนะคะแล้วก็เข้ามาที่เรื่องของการเติมลมยางและดูแลหลังการขายด้านหลังค่ะแบบนี้เลยจะมีการอำนวยความสะดวกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสาขาที่ไหนแล้วบ้างนะคะกรุงเทพต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานกลางใต้นะคะมีที่ไหนแล้วบ้างหรือว่าถ้าหากว่าดูตรงนี้แล้วอาจจะยังไม่สะดวกสามารถดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะรวมไปถึงสามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลข1153นะคะ B-Quick ก็มีเจ้าที่ call center คอยให้บริการแล้วก็คอยตอบคำถามอยู่นั่นเองค่ะหรือถ้าใครนะคะมีเบอร์ติดต่อของสาขาอยู่แล้วก็สามารถโทรติดต่อตรงได้ที่หมายเลขของสาขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็นี่เลยค่ะบาดบวมแตก1ปีในระยะเวลา1ปีเราเคลมให้ฟรีนะคะอันนี้ย้ำเลยว่าเป็นบริการดีๆของ B-Quickที่เราเตรียมไว้ให้ทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนยางที่ B-Quick แล้วต้องได้เรื่องนี้กลับบ้านด้วยนะคะไม่มีเรื่องนี้เท่ากับไม่ได้นะโอเคนะคะอันนี้คือในส่วนของการมีสมุดให้อันนี้บังคืนเจ้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะคืนเล่มเปล่าค่ะแล้วก็สาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เราเนี่ยต้องเป็นผู้วิเศษกันสักนิดนึงนะคะเราจะต้องใช้พลังจิตในการแบบว่า1 2 3เฮ้ย
ไปค่ะนะคะจุดนี้นะคะก็เมื่อสักครู่ก็คือออกมาจากห้องรับรองกันเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของสาขาของศูนย์บริการ Be Quick กับสาขาใหม่ค่ะสาขาที่ชื่อว่า Be Quick Call Tech การจนาพิเศษนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะอยู่กันตรงด้านนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศโดยรวมของสาขานี้นะคะที่เจ้าที่ของเรานะคะให้บริการจริงภาพจริงไม่มีสแตนด์อินนะคะเราไม่ได้บอกว่าจ้างรถมาวางตรงนี้นะอันนี้คือภาพบรรยากาศจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะบําอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเข้ามาใช้บริการเองหรือว่าอยากจะแนะนําให้คนที่รู้จักที่แบบเอ๊ะถึงระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะอุปกรณ์ต่างๆยางนะคะในส่วนของอุปกรณ์แบตเตอรี่ช็อคอัพผ้าเบรกน้ํามันเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับรถวันนี้ค่ะ Be Quick ที่สาขาใหม่กับสาขานะคะ Car Tech กาญจนาภิเษกนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้ามาใช้บริการกันที่สาขานี้เพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มีนาคมนะคะไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องมาที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นย้ำนะคะว่าสาขาถัดไปอาจจะไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วดังนั้นถ้าหากว่านะคะท่านไหนสะดวกมาที่นี่ก็เรียนเชิญกันได้เลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆอื่นๆอีกมากมายค่ะล่าสุดก็เพิ่งมีโปรโมชั่นแรงๆกันไปที่เพจ Facebook ของ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณหรือว่าเพจที่ลูกค้ากำลังรับชมกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะนะคะรวมไปถึงช่องทางการติดต่อค่ะ Be Quick เรามีหลากหลายช่องทางเลยให้ลูกค้าสามารถทำการกริ๊งกรางกดโทรพิมพ์หาเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะก็คือ Facebook อันนี้เลยนะคะ Instagram ก็พิมพ์คำว่า Be Quick Official นะคะ TikTok ก็มีให้ LINE ก็มีให้นะคะท่านไหนสะดวกทางไหนสามารถโทรมาหรือว่าติดต่อเราได้เลยรวมไปถึงหมายเลข Call Center ติดต่อง่ายสุดๆแค่หมายเลข4ตัวกับหมายเลข1153ค่ะนึกอะไรไม่ออกกด1153ก่อนเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่านึกถึงเรื่องรถแล้วอยากมีมิสเตอร์เอเวอร์ทิงสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นศูนย์บริการดีๆสักหนึ่งที่นะคะอยากจะให้ทุกคนค่ะนึกถึงศูนย์บริการของ Be Quick ที่อยู่ด้านบนนะคะไว้คอยบริการลูกค้าแล้วก็นึกถึงเรื่องรถต้องนึกถึง Be Quick ให้ Be Quick นะคะเป็นเพื่อนที่รู้ใจในทุกๆเส้นทางที่คุณจะเดินทางนึกถึงเรื่องรถต้องนึกถึง Be Quick จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ฝากกิจกรรมดีของ Be Quick ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมไลฟ์ของเราจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ต้องลากันไปจริงๆแล้วนะคะไว้เจอกันไลฟ์ถัดไปและกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนู่นบีควิกอยู่ตรงนู้นบีควิกอยู่ตรงนู้นบีควิก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 1153โทรเลยโทรเลย